เทียนคารวะบูชาคุณของพระรัตนตรัยกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์กราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่และกำลังรับชมรับฟังที่เข้ามาในการถ่ายทอดสดในวันนี้ขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมในบุญกุศลคุณงามความดีในบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ที่ได้ทำการไลฟ์สดถ่ายทอดสดในวันนี้ก็อยากจะมากล่าวความรู้สึกลึกๆในจิตในใจที่ได้มีความรู้สึกซาบซึ้งในน้ำจิตน้ำใจในบุญกุศลของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมสละทรัพย์สินปัจจัยเงินทองข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กำลังแรงกายของพี่น้องทั่วทุกสารทิศที่มาร่วมในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2563ที่ผ่านมามีโยมถามเข้ามาเยอะว่ายอดจำนวนปัจจัยเท่าไหร่ทั้งที่โอนมาแล้วก็เป็นปัจจัยเงินสดรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าบาทก็ต้องขออนุโมทนาแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราได้ใช้หนี้สินที่ค้างเป็นที่ที่ปฏิบัติธรรมคือตกลงทำสัญญากันไว้แต่ค่อยๆผ่อนจ่ายในระยะเวลา7ปีที่เข้ามาอยู่ในธรรมสถานนั้นก็เป็นหนี้เอาที่เข้ามาแต่ค่อยๆผ่อนด้วยกำลังแรงจิตแรงใจจากพี่จากน้องจากคนบุญสุนทรทานทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ได้สิ้นสุดลงไปซึ่งในส่วนที่ว่าหนี้สินปัจจัยที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันซื้อถือว่าซื้อที่ดินในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมมีญาติโยมจากหลายๆที่ทางคณะพี่น้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลุ่มสว.วัยเกษียณพี่น้องทางนครปฐมเพชรบุรีสุพรรณบุรีจากกรุงเทพจากอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษยโสธรร้อยเอ็ดสกลนครมหาสารคามแล้วก็ทางต่างประเทศก็มีโยมสุภาพันธ์โยมสุภาพันธ์ที่ไปทำงานต่างประเทศก็ได้ร่วมก็ขออนุโมทนาแม่คุณแม่ชีทศพรวชิระบำเพ็ญท่านก็ได้ร่วมในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ก็อีกหลายๆคนหลายๆท่านทุกคนทุกท่านที่ร่วมเข้ามาในโอกาสนี้ก็ขอกล่าวอนุโมทนาสาธุขอบคุณในบุญกุศลที่ท่านได้ทำในช่วงขณะนี้กำลังบรรยายเสียงธรรมเสียงอนุโมทนาขอบคุณจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอำเภอพบพระจังหวัดตากได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดความตั้งใจว่าจะขึ้นดอยไปมอบศาลาหอพระที่ได้ทำค้างไว้ 3-4 ปีเก็บกระเบื้องเก็บสีเสร็จสมบูรณ์ก็ว่าจะไปมอบในส่วนนั้นแล้วก็ในส่วนของห
ห้องน้ำที่โรงเรียนพอกระทะทั้งทำใหม่ทั้งซ่อมก็ด้วยอาศัยปัจจัยทรัพย์สินเงินทองจากพี่น้องคนใจบุญปรารถนาสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเสียสละปัจจัยคนละเล็กละน้อยเพื่อก่อให้เกิดคุณค่ากับผู้ที่เขาทนทุกข์ยากลำบากผู้ที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารแม้แต่บางครั้งข้าวจะกินก็ไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งห่มก็ไม่มีอากาศเย็นๆหนาวๆบางครั้งผ้าไม่พอกันต้องนุ่งห่มตามมีตามเกิดบางทีก็แข็งตายช็อกตายก็มีในส่วนนั้นถ้าเป็นเด็กเกิดใหม่บางครั้งไม่มีผ้าอ้อมไม่มีที่นอนเขาก็จะเอานอนวางไว้กับฟางไม้ไผ่ไปเห็นแล้วเกิดความสงสารก็เลยข้าวของพี่น้องที่มาฝากไว้ทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้าของเล่นตุ๊กตาข้าวปลาอาหารในส่วนที่เป็นข้าวสารในส่วนที่ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ได้จากพี่จากน้องที่มาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีก็อยากจะให้เกิดประโยชน์กับเด็กน้อยที่อยู่บนดอยสูงก็เลยพูดประจำประจำบอกว่าเป็นโครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่เด็กน้อยบนดอยสูงอาจจะมีคนเฒ่าคนแก่คนเจ็บคนป่วยบ้างในส่วนนี้เมื่อวานกำลังจะเดินทางออกมาก็ขออนุโมทนากับโยมเมปะแม่ปะบ้านขวาวแม่ประภาสศรีนาบัณฑิตก็ขออนุโมทนานั่งรถมาค่ำๆได้ยินข่าวว่าจะไปแบ่งปันบริจาคข้าวของไปมอบก็ตามมามาสมทบแล้วในอีกส่วนหนึ่งก็โยมอะไรนะโยมนันจากน้ำพองก็ร่วมมาด้วยแล้วก็เดินทางกันประมาณ20กว่าชีวิตพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวถ้ามีโอกาสก็ว่าจะเดินป่าสัก2วัน3วันก็น่าจะได้เข้าไปในป่าอาจจะเดินเข้าไปในน้ำตกทีลอซูก็น่าจะได้ภาพแห่งความลื่นลมในธรรมชาติมาฝากพี่ฝากน้องอาตมามานั่งพิจารณานั่งมองการแบ่งปันไม่อาจจะเราอาจจะมองไม่เห็นอาจจะไม่เป็นสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์รูปร่างแต่บางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆมันแทนความรู้สึกแทนกำลังจิตกำลังใจมันเป็นกำลังจิตกำลังใจอย่างที่เราท่านทั้งหลายไปให้ทานทุกที่ทุกทางทุกสถานที่ก็จะพลอยมีคนใจบุญร่วมอนุโมทนาสาธุกล่าวคำว่าสาธุดีแล้วดีแล้วบางคนไม่มีโอกาสได้กระทำบำเพ็ญในส่วนนี้ก็ขอให้ท่านได้ตั้งใจเจริญสติภาวนาอยู่ในศีลในธรรมให้ทานที่สำคัญพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้บ้านให้ท่านทำเพื่อให้เกิดเป็นอุปนิสัยเกิดเป็นคุณค่าในดวงจิตดวงใจเกิดเป็นคุณงามความดีก็ขอให้ท่านหมั่นทำทุกวันทุกวันพูดง่ายๆก็คือให้จิตของเราเนี่ยมันพยายามที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นแต่เกือกตะกายขึ้นสู่ที่สูงถ้าเราไม่ทำเลยมันไหลลงต่ำสุดท้ายเราจะกลายเป็นผู้มองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นประโยชน์ของชีวิตทั้งที่วันหนึ่งเราจะต้องพัดพลากจากลาทั้งที่วันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเขาบอกว่าสมมุติโลกเขาสมมุติให้แต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์เอาไว้บางครั้งเป็นภาระเป็นอะไรสารพัดที่จะก่อเกิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตามมาฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความฉลาดเดินตามรอยทางแห่งอริยเจ้าอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านทางไว้ให้แต่ก่อนครูบาอาจารย์ท่านลำบากแม้แต่พระพุทธเจ้าถ้าเรานึกเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคนเขาไม่ได้ศรัทธาในพุทธศาสนาบางครั้งบิณฑบาตได้แต่น้ำผักดอง
กับข้าวเลี้ยงม้าอย่างนั่นคือความยากลำบากของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าเหล่าอริยสงฆ์ที่บุกเบิกสืบทอดอายุพุทธศาสนาครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆบูรพาจารย์ที่แต่ก่อนท่านได้ขึ้นตามเขาตามดอยตามป่าไปพบผู้คนกับที่ต่างภาษาไม่มีศาสนาถือผีถืออะไรทั้งพูดผีปีศาจทั้งสัตว์ร้ายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างท่านทำไว้ให้หมดดึงบุคคลเหล่านั้นเข้าสู่พุทธศาสนาไปไหนมาในสะดวกสบายแต่สิ่งที่เราจะทำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านทำให้คือพยานแห่งธรรมพยานแห่งหลักธรรมคำสอนว่าการกระทำเช่นนี้มันก่อให้เกิดความสุขจริงเกิดก่อให้เกิดคุณค่าเกิดให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆคือมรรคผลพระนิพพานท่านได้เป็นผู้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ได้นำมาบอกต่อเราท่านทั้งหลายทุกวันนี้สบายสบายธรรมะสื่อออนไลน์ส่งถึงที่บ้านส่งถึงที่นอนอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งเจริญสติภาวนาจะนั่งฟังหลวงพ่อไหนก็ได้มีหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมที่สูงส่งที่เขากล่าวลือกันว่าเป็นอริยเจ้าอริยสงฆ์ก็มีเยอะเราสามารถที่จะเปิดรับฟังได้เป็นยุคที่สะดวกสบายแต่ว่าเราท่านทั้งหลายจะสนใจหรือไม่ไม่รู้ในเรื่องสิ่งเหล่านี้นะฉะนั้นก็ฝากเด้อฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านให้พิจารณาพิจารณาชีวิตตื่นเช้ามาเราจะทำอะไรดีนะที่จะเกิดประโยชน์ต่อคุณค่าต่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อสังคมพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองให้พยายามทำไว้เพราะชีวิตนี่มันเป็นของน้อยวันหนึ่งท่านก็ต้องเดินทางไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นคุณค่าความรู้สึกที่มันเป็นกุศลผลบุญพอได้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบุญญาบารมีท่านฝึกฝนอบรมท่านเอาชีวิตเขาแลกท่านไปอยู่ที่ใดหรือแม้แต่ไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถานที่แห่งใดสถานที่แห่งนั้นเกิดเป็นสถานที่แห่งบุญเป็นบุญญาสถานแม้แต่บางครั้งที่ท่านไปนั่งเจริญสติภาวนาคนไปกราบไหว้บนก้อนหินสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะทำให้คนจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานได้บางครั้งท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากท่านก็จับใบไม้ใบหญ้าเอามาให้แต่ทำไมเกิดความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์เกิดอะไรที่มันเป็นอะไรแบบเพราะความเชื่อของจิตใจของเราท่านทั้งหลายที่มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ในหลักธรรมคำสอนคนแต่ก่อนถึงแม้ว่าเขาจะทุกข์ยากลำบากอดอยากลำบากตากต่ำแต่เขามีธรรมในหัวใจบางครั้งแม้ไม่ได้มีโอกาสได้ไปวัดได้ยินเสียงคล้องได้ยินเสียงคล้องเขายกมือขึ้นสาธุได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองเป็นบุญคนเฒ่าคนแก่โบราณเวลานั่งฟังธรรมะก็ดีตามหน้าทีวีตามบางคนเขานั่งพนมมือฟังนั่นคือความอ่อนโยนคือความงดงามคือคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของคนแต่ก่อนที่แสดงออกมาเป็นความงดงามแล้วก็เป็นสังคมแห่งความอบอุ่นแห่งกลิ่นรสของศีลของธรรมแต่ก่อนในบรรดาของครอบครัวญาติพี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานมีการแบ่งปันมีการให้เกิดเป็นบุญเกิดเป็นกุศลเกิดเป็นคุณค่าทุกวันทุกวันทุกวันนี้เราท่านทั้งหลายกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ปัญหาของชีวิตด้วยอำนาจของวัตถุนิยมด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะความไม่เข้าใจในชีวิตไม่เข้าใจในธรรมชาติบางครั้งท่านพยายามที่จะไปฝืนความแก่บางฝืนความเจ็บที่มันไม่สามารถที่จะเอาฟื้นคืนมาได้ฝืนความตายบางครั้งเราจะไปโกงความตายมันไม่สามารถที่จะทำได้ท่านรอดวันนี้วันหน้าท่านอาจจะไม่รอดนั่นคือความเป็นจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่านไม่สามารถที่จะโกงความเฒ่าแก่ชราได้วันนี้อาจจะใช้อะไรที่ทำแล้วไม่ให้มันเกิดสิ่งที่เราไม่พออกพอใจเหล่านั้นแต่วันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏขึ้น
สังขารร่างกายมันจะเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราครอบครองที่เราสมมุติมันจะเปลี่ยนแปรสภาพไปสุดท้ายเราก็ต้องคืนให้กับโลกกับสังคมให้คืนให้กับธรรมชาติไปฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายพิจารณาทุกเช้าทุกค่ำทุกเย็นเจริญสติภาวนาอย่างน้อยให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้อยู่อย่างนั้นท่ามอยู่อย่างนั้นให้มันถี่ขึ้นเรื่อยให้มันประติดประต่อขึ้นเรื่อยจากแต่ก่อนเคยนั่งไปแล้วมันฟุ้งไป5นาที10นาทีท่านก็พยายามให้มันรู้ให้เร็วขึ้นพอมันรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันถี่มันต่อเนื่องมันจะเป็นสายเห็นลมก็จะเป็นสายเป็นสายลมที่ไหลเข้าไหลออกผ่านโพรงจมูกมันจะเกิดความเย็นความชื่นชื่นแบ่งเบิกบานใจมันจะมีความอุ่นอยู่ในจิตในใจฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของชีวิตคนทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาจิตไปอยู่ไหนในบางครั้งมันนึกไม่ได้เอาจิตไปไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เอาจิตไปวางไว้มันก็เลยเกิดปัญหาเกิดปัญหาให้กับชีวิตแต่คนที่เขามุ่งหวังปรารถนาความสุขมุ่งหวังปรารถนาความสงบเขาจะเอาจิตไปวางไว้ที่อาการอารมณ์ที่เกิดขึ้นไว้กับลมหายใจเข้าออกบ้างไว้กับการเคลื่อนไหวบ้างไว้กับการดูจิตบ้างว่ามันตอนนี้มันคิดยังไงมันเป็นยังไงเขาก็จะพิจารณาดูแล้วรีบสกัดกั้นบางทีพิจารณาไปจนความรู้สึกนึกคิดนั้นมันดับพอมันดับลงอารมณ์ทุกอย่างมันก็ดับลงมันคล้ายๆกับเราดูลมหายใจคล้ายๆกับเราดูอาการไหวนิ่งดูอาการยุบอาการพองเรานั่งดูจิตตัวเองมันไปเลยพอมันดับลงไปอารมณ์ทุกอย่างมันก็ดับเพราะการเพ่งอย่างนั้นดูอย่างนั้นมันก็เป็นการเพ่งในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นก็เหมือนกันฉะนั้นท่านจะทำยังไงก็ได้ขอให้จิตของท่านมีที่อยู่มีที่ผูกมีที่มัดมีที่ลั้งไว้เอาไปผูกจิตไปผูกไว้กับลมก็ดูเข้าไปดูเข้าไปเรื่อยให้มันถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆพอมันถี่ขึ้นเรื่อยๆท่านจะเห็นสภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วจิตของท่านมันก็จะมีสภาพแห่งความเปลี่ยนไปจากที่เคยวุ่นวายจากที่เคยสับสนจากที่เคยกระสับกระส่ายไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีวุ่นวายในชีวิตในจิตในใจสุดท้ายท่านจะเป็นผู้ที่สงบเยือกเย็นท่านจะเป็นผู้ที่อยู่ยังไงก็ได้ฉันอยู่กับจิตตัวเองจะทุกข์ก็ตามจะลำบากก็ตามอยู่ในท่ามกลางมรสุมชีวิตอยู่ในท่ามกลางภัยใดๆก็ตามบุคคลเหล่านี้เขาจะมีสติจับอยู่ในลมเขาจะไม่ตื่นตระหนกตกใจเขาจะไม่หวั่นไหวในอาการที่เกิดขึ้นเขาจะไม่หวั่นไหวในทุกสภาวะที่เกิดขึ้นเขาจะนิ่งอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเพ่งจนเกิดลักษณะกายสังขารระงับจิตดับลงไปจะอยู่กลางแดดก็ดีอยู่ในน้ำอยู่ที่ไหนก็ดีท่านก็นิ่งของท่านอยู่อย่างนั้น2วัน3วัน4วันท่านก็นั่งท่านก็เริ่มจากการกำหนดพุทโธนี่แหละกำหนดดูลมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็กำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกนี่แหละสุดท้ายก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เริ่มต้นเหมือนท่านทั้งหลายที่กำลังกระทำอยู่นี้ก็เริ่มต้นอย่างท่านที่กำลังรับฟังแล้วก็ทำประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้เขาก็ทำกันอยู่นี้อริยเจ้าพระอริยสงฆ์ท่านก็ทำก็การเจริญสติภาวนาทำไปโดยไม่ย่อท้อบุญเราสั่งสมมาเยอะทั้งให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างบางครั้งการมาเจริญภาวนาบางครั้งเราขาดการประติดประต่อเราขาดความรู้ที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นที่มันถี่ยิ่งขึ้นถ้ามันคิดมันก็ปล่อยไปนับวันยิ่งปล่อยให้ความคิดปล่อยให้อะไรมันไหลไปความรู้มันขาดหายไปตัวรู้มันขาดหายไปสติกำลังมันอ่อนมันหวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นขอให้เราท่านทั้งหลายได้เพิ่มเพ่งเพิ่มอาการเพ่งให้มากๆขึ้นให้มันถี่ขึ้นถี่ขึ้นเพื่อจะนำจิตดวงนี้ดึงออกจากทุกข์ถ้าท่านอยู่กับลมท่านจะไม่จมกับกองทุกข์
ท่านจะพยายามโยกจิตออกจากความทุกข์ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ก็ทําเหมือนเราเริ่มต้นเหมือนเราบางครั้งท่านอาจจะทุกข์กว่าเราอีกนะอย่างนางปตจาราทั้งผัวตายทั้งลูกตายพ่อตายแม่ตายพี่ชายตายไม่เหลือสิ่งใดคนที่ในเวลาอันรวดเร็วบุคคลอันเป็นที่รักตายไปตั้ง6คนความรู้สึกจะเป็นยังไงก็ต้องทุกข์ทรมานแต่ท่านก็สามารถที่จะเข้าใจเรียนรู้ศึกษาธรรมแล้วก็ยกจิตออกจากกองทุกข์นั้นได้นั่นคือสิ่งที่เราพระอริยเจ้าท่านทำท่านก็เห็นความทุกข์ท่านก็เห็นความวุ่นวายของชีวิตเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตว่าโอ้เรามันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนไปมันเข้าสู่ภาวะแห่งความแก่สุดท้ายมันก็ต้องตายมองเห็นสิ่งนี้เลยรีบเร่งเพียรเพ่งภาวนาทุกวันทุกวันทำทุกวันทุกวันจิตมันประติดประต่อความรู้สึกที่กำหนดในอารมณ์นั้นมันรู้สึกติดต่อเร็วขึ้นเร็วขึ้นทีขึ้นทีขึ้นจนเป็นหนึ่งเดียวสุดท้ายจิตของท่านก็ยกอยู่เหนือโลกอยู่เหนือวัฏฏะสงสารได้ท่านก็เริ่มเหมือนเราทำเหมือนเรามันอาจจะติดขัดบ้างตะกุกตะกักบ้างมันอาจจะเจ็บบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างแต่ครูบาอาจารย์ท่านถางทางไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยเราไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะไปสู้รบปรบมืออะไรกับใครไม่ลองผิดลองถูกลองเดินตามทางอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าวันหนึ่งจิตของท่านจะเข้าสู่ภาวะแห่งความดับความระงับไปแห่งอารมณ์ทั้งปวงแล้วท่านจะเข้าใจสภาวะธรรมทั้งปวงนะก็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งที่กำลังรับชมรับฟังก็ดีที่จะเข้ามารับชมรับฟังก็ดีอยากจะไลฟ์สดเพื่อที่จะอนุโมทนาขอบคุณกับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะที่ได้ให้การอุปการะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูให้การดูแลตลอดมาไม่ว่าจะเป็นงานบุญประจำปีประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงปีใหม่ก็ดีเดินจาริกธุดงหลายๆครั้งหลายๆช่วงก็ดีในการรวบรวมปัจจัยทรัพย์สินเงินทองข้าวของที่จะไปแบ่งปันกับผู้ยากไร้ก็ดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านให้มาซาบซึ้งในน้ำจิตน้ำใจก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงท่านทั้งหลายแต่ในความรู้สึกของเจ้ากับผมหรือว่าอาตมาที่ว่าเชื่อว่าท่านมีดวงจิตดวงใจเชื่อมอยู่ในศีลในธรรมปรารถนาแห่งความสุขความเจริญได้แบ่งปันสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เกิดก่อเกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นตัวท่านต่อสังคมประเทศชาติต่อพุทธศาสนาก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่ท่านทั้งหลายได้กระทําบําเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบุญกุศลนั้นบารมีนั้นจงล้อมรวมกันสัมพันธ์เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่น้อมส่งไปถึงบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายเคยเข็นฆ่าอาฆาตก็ดีที่เราได้รู้จักมักคุ้นก็ดีที่เราได้มีเหตุส่วนสัมพันธ์ที่ไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นก็ดีบุคคลอื่นก็ดีขอท่านเหล่านั้นจงจะได้มีเวรมีภัยได้โปรดอนุโมทนารับเอาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปบุญใดกุศลใดที่เราท่านทั้งหลายตั้งใจปรารถนาดีแล้วขอบุญนั้นกุศลนั้นจงเกิดขึ้นในจิตใจของท่านในเร็ววันโดยทั่วกันทุก